ไม่จำเป็นต้องร่วมงานเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแล้วคนเราถูกสอนมาไม่เหมือนกันเคลียร์ชัดปมกันซีนนางร้ายรักศักดิ์ศรีไม่จำเป็นต้องร่วมงานกันขอเรียกว่าไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องร่วมงานใช่คนเรามีความคิดไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันโดนสอนไม่เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาคือเรารักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่ส่อเสียดหรือให้ร้ายใครเลยเอ็นดูความสัมภาษณ์ของขวัญอุษามณีที่ยังคงพูดไปเรื่อยไม่แวะแวะแต่ก็ชัดเจนตรงประเด็นเป็นคนที่ฉลาดมากยกนี้ชนะแบบใส่ใส่ไปเลยจ้าเรียกได้ว่าขวัญรับจบทุกงานเลยจริงๆขวัญทำแบบนี้เพราะว่าขวัญโดนสอนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นพอขวัญพูดในแง่มุมของขวัญอุษามณีมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ที่อุษามณีพูดอุษามณีไม่ได้ไปว่าลายใครนะเข้าใจว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงดูมาคนละแบบมีความคิดไม่เหมือนกันใครจะพูดอะไรก็ห้ามกันไม่ได้หรอกแต่คนฟังต้องวิเคราะห์ดูที่การกระทำด้วยขอบใจแฟนคลับแฟนละครที่พยายามเข้าใจในเรื่องราวที่มันถูกต้องคำพูดเราจะพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องตีความก็คือการกระทำในเรื่องที่ขวัญทำให้อีกฝ่ายโดนปลดจากละครขวัญก็บอกเลยว่าพูดไปแล้วขวัญเป็นนักแสดงทำงานตามเจ้านายตามคำสั่งของช่องไม่มีสิทธิ์ไปปลดใครหรอกที่ผ่านมาขวัญก็ให้เกียรติตัวเองด้วยการไม่ไปพูดถึงใครในด้านลบขนาดนักข่าวพยายามบิ้วก็ยังไม่สำเร็จขวัญบอกไม่หลงกลหรอกคำถามชี้นำไม่ตอบจ้าขวัญเหน็บใครคะอันนี้คำถามชี้นำแล้วไม่ใช่อย่างว่าขวัญหมายถึงใครแล้วฉันไม่หลงกลเธอฉันไม่ได้ชี้นำเลยอย่าชี้นำเรียกได้ว่าการสัมภาษณ์ล่าสุดของขวัญคือเป็นนางเอกแบบตะโกนไปเลยฉลาดตอบฉลาดพูดมีวุฒิภาวะดูโตเป็นผู้ใหญ่แถมสวยมากด้วยขณะที่แก้มบุ๋มก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพลง IG พร้อมแคปชั่นนี่แหละนี่แหละไม่รู้ว่ามีความหมายหรือนัยยะอะไรแต่ได้ยินคำตอบจากขวัญไปแล้วชาวเน็ตก็อดย้อนไปฟังแก้มบุ๋มตอนสัมบ้างไม่ได้เลยจริงๆฟิลลิ่งช่างแตกต่างบอกกำไทยกำมันหนูไม่ได้ทำใครก่อนกำไทยกำมันหนูไม่ได้ทำร้ายใครเนี่ยแม้กบจะสัมแบบนั้นแต่พอย้อนฟังหลายๆคลิปชาวเน็ตก็ถึงกับตั้งคำถามว่าไม่ได้แขวนเขาแน่นะแต่ทำไมฟังแล้วมันดูเชื่อมโยงถึงอีกคนซะจริงๆทั้งช็อตที่แม่รีพูดว่าถึงจะดูดียังไงก็ไม่มีละครให้เล่นหรอกติดแสดงนะคิวอ่ะจุดเดี๋ยวนี้นะคิวถึงคิวจะดูดียังไงมันก็ไม่มีละครให้เล่นหรอกหลายคลิปที่เห็นทำให้เอฟซีมองแก้มบุ๋มเปลี่ยนไปเลยโดยชาวเน็ตก็พากันแก้ต่างที่บอกว่าขวัญไม่มีละครไม่จริงเลยเธอมีทั้งซีรีส์และผลงานละครฟอร์มยักษ์ประกบซุปตาตัวแม่ของวงการทั้งนั้นขวัญทำงานมานานขวัญมีเพื่อนเป็นตัวท็อปในวงการเยอะนะแฟนคลับก็เยอะการเวลาพิสูจน์คนจริงๆขนาดที่แก้มบุ๋มก็เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเนื้อในของเธอเป็นคนไม่น่ารักเป็นคนที่แวดแวดเหมือนนางร้ายในทีวีจริงๆพี่พิษจะมาขอแต่งงานกับเธอไหมถ้าฉันเป็นคนเลวอ่ะหรือเป็นคนที่แบบคิดไม่ดีอ่ะหรือเนื้อในเป็นคนชั่วแกคิดว่าพี่พิษเขาจะมาขอฉันแต่งงานปะก็เรียกได้ว่าเหรียญนั้นมี2ด้านต่างคนต่างมุมมองต่างการกระทำก็แตกต่างกันไปที่แน่ๆการให้อภัยกันจะทำให้สังคมน่าอยู่และเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความนิ่งคือชัยชนะที่ไม่ต้องดิ้นรนจริงๆค่ะ